สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Final 12 The Zodiac Age ด้วยผมดูข้อมูลแล้วน่าจะมีทั้งหมดประมาณ3เวอร์ชันเวอร์ชัน Play 2 Original เวอร์ชัน International Zodiac Job System และก็เวอร์ชันเนี้ย The Zodiac Age จริงๆผมอยากจะเล่นเวอร์ชัน Original ในตอนแรกเพราะว่าในเวอร์ชันหลังๆมันมี Trial Mode เนี่ยซึ่งมันทำให้ของบางอย่างเราอาจจะได้ง่ายขึ้นแต่บางคิดดูแล้วเนี่ยการเก็บของแบบเก่าที่เปอร์เซ็นต์มันต่ำมากแล้วเราก็ต้องไปเชนมอนเตอร์เรียกว่าเป็นหลายร้อยตัวเนี่ยกว่าจะได้ของมาสักชิ้นหนึ่งวิธีนั้นมันก็ค่อนข้างจะทรหดเกินไปอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ก่อนจะได้เริ่มเล่นก็ศึกษาข้อมูลอยู่เยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะจุดที่เป็น visible เนี่ยเรียกว่าจุดที่เราพลาดแล้วพลาดเลยอาจจะกลับมาเก็บของตรงนี้ไม่ได้แล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือ zodiac spear หลายคนคงจำได้แหละมันมีความยุ่งยากมากในการเก็บโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า forbidden chestหรือว่ากล่องที่เราเก็บไปแล้วเนี่ยมันจะมีผลทำให้โซเดียกสเปียร์หายไปแต่ในเวอร์ชันนี้ดูเหมือนเขาจะตัดคอนเทนต์นั้นออกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันวุ่นวายใครจะบ้าไปนั่งจำว่ากล่องไหนห้ามเก็บกล่องไหนเก็บได้อะไรแบบนั้นแต่ในเมื่อ Missable Content ในเวอร์ชันนี้ถูกแก้ไขไปเยอะแล้วเนี่ยเราก็น่าจะหายห่วงได้เพราะฉะนั้นเวอร์ชัน The Zodiac Age ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสุดนะครับในการจะเล่น Final Fantasy 12ของเราอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ผมจำเป็นต้องใช้เวลานานมากเลยกว่าจะได้เริ่มเล่นก็คือเรื่องของกล่องสมบัตินี่แหละเพราะบางทีเรารู้แล้วว่ากล่องเนี้ยมันจะมีของดีที่เราอยากได้แต่พอเดินไปกล่องดันไม่สปอร์หรือว่าดันไม่เกิดมาอีกแล้วต่อให้มันเกิดมาแล้วเก็บก็ต้องมานั่งลุ้นอีกนะครับว่าจะได้ของเป็นคอมมอนหรือว่าของแรตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปศึกษาในการมานิปูเลตค่า RNG ว่าจะทำยังไงให้เราเก็บกล่องแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นของแรหรือว่าของที่เราอยากได้นั่นก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่ากว่าจะได้เริ่มเล่นเนี่ยต้องศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่นานพอสมควรจริงๆก็ยังศึกษาไม่ครบเลยนะแต่ใน EP แรกเราจะไม่ได้เจอกล่องพวกที่มีของแร่หรือว่าของล้ำค่าอะไรแบบนั้นมากมายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันก่อน EP แรกผมอาจจะใช้เวลาเยอะสักนิดหนึ่งนะครับแต่ยังไม่แน่เหมือนกันคือตั้งใจว่าอยากจะไปให้มันได้ไกลๆหน่อยเนื่องจากตอนเริ่มเกมก็จะมีฉากไม่ว่าจะเป็น CGI หรือว่าคัตซีนพอสมควรนะมันก็เยอะนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะหมูจะมานั่งดูฉากอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยอยากจะเล่นให้มันไปได้ไกลสักนิดนึงแล้วก็ทางด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยคือในภาคนี้มันเป็นการพากย์เสียงลงไปเลยนะครับไม่ได้เป็นไดอะล็อกให้อ่านผมกลัวว่าเล่นไปแปลไปเนี่ยอาจจะไม่ทันในเรื่องก็ได้นะอาจจะหมูจะนั่งอ่านหมูจะนั่งแปลอยู่เนี่ยอาจจะแปลไม่ทันผมก็เลยคิดว่าตอนแรกจะฝังซับไตเติ้ลลงไปดีไหมแต่มาคิดดูแล้วเนี่ยอาจจะเสียเวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่ามัวแต่มานั่งทำข้อมูลทางด้านเกมเพลย์รวมถึงในเรื่องแล้วก็ทำซับไตเติ้ลอีกเนี่ยแต่ละ EP มันอาจจะออกมาช้ามากนะครับเดี๋ยวคนดูอาจจะรอนานนะอีกอย่างนึงคือผมอยากจะเน้นข้อมูลทางด้านเกมเพลย์ให้เต็มที่ไปเลยนะครับนานๆจะได้เล่นเกม Final Fantasy 12 นะแต่ไงเดี๋ยวจะสรุปคร่าวๆให้นะครับว่าเหตุการณ์หลักๆเกิดอะไรขึ้นแล้วตัวละครกำลังจะไปทำอะไรต่ออะไรประมาณนั้นแล้วกันนะครับส่วนข้อมูลแบบว่าละเอียดเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตเราอาจจะได้กลับมาทำข้อมูลแบบละเอียดของ Final 12กันแต่น่าจะรอนานสักหน่อยนะครับเรียกว่านานมากๆเลยก็ได้นะแต่เดี๋ยวเอาคร่าวๆก่อนเอาเป็นว่าเราเน้นข้อมูลทางด้านเกมเพลย์ก็แล้วกันนะครับฉาก CGI ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับในเรื่องคร่าวๆของมันก็จะเป็นพิธีแต่งงานระหว่าง Princess Ash แห่งอาณาจักรดามัสกัสที่เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าชายลัสเลอร์แห่งอาณาจักรนาวาเดียก็เป็นอาณาจักรเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันการแต่งงานของทั้งคู่เนี่ยเป็นการเรียกว่าเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง2อาณาจักรให้ผนึกกำลังเป็นหนึ่งเพื่อที่จะต่อต้านการลุกลามของพวกอิมพีเรียลหรือว่าพวกจักรวรรดิได้และถึงแม้ว่าเหตุผลหลักของการแต่งงานมันจะเป็นเรื่องการเมืองซะมากกว่าเนี่ยแต่ยังไงซะทั้งเจ้าหญิงเจ้าชายก็ยังมีความรักให้แก่กันนะครับก็ดูเหมือนจากการแต่งงานเนี่ยความสุขก็อยู่ได้ไม่นานนักเพราะว่ากองทัพพวกอาร์เคเดียหรือว่าพวกอิมพีเรียลเนี่ยพวกนั้นได้เริ่มบุกโจมตีแล้วแล้วก็เนี่ยกัปตันมาบอกว่านาบูดิสเนี่ยเหมือนจะแตกพ่ายแล้วนาบูดิส has fallen แล้วเ
ก็เขาบอกว่าถ้านาบูริสแตกพ่ายแล้วจริงๆก็ขึ้นอยู่กับเวลาแหละว่าพวกอาร์เคเดียจะมาถึงที่เมืองหลวงลาบานัสเตอร์เมื่อไหร่ทั้งกัปตันแล้วก็เจ้าชายลาสเลอร์เนี่ยก็เลยจะยกทัพไปที่นาบาเดียกันเพื่อจะต่อกรกับพวกอิมพีเรียลเดี๋ยวผมจะสรุปเรื่องราวของสงครามหรือว่าการรบที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้สั้นๆเลยแล้วกันนะครับก็คือพวกเขาไปที่ป้อมปราการนาบาเดียฟอร์เทรสและไม่สามารถรักษาป้อมปราการได้เนื่องจากบาเรียมันถูกทำลายสั้นไปไหม คือจริงๆผมอยากจะใช้เวลาตรงนี้ในการพูดถึงตำนานของ Final 12มากกว่า Final Fantasy 12เนี่ยเกิดขึ้นในดินแดนที่เรียกว่าอีวาลิสชื่อน่าจะฟังดูคุ้นหูมากนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น Final 12, Final Tactics หรือว่าเกมอย่าง Vagrant Story เนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นในดินแดนที่เรียกว่าอีวาลิสเหมือนกันหลายคนอาจจะคุ้นชินกับอะไรแบบนี้นะครับคือการเอาภาษาโบราณอย่างเช่นคำว่าไกอาเนี่ยที่แปลว่าผืนโลกก็เอามาตั้งเป็นชื่อโลกในเกมไม่ว่าจะเป็นในภาคไฟนอล7หรือว่าภาค9แต่จริงแล้ว2ภาคนี้ในเรื่องไม่เกี่ยวข้องหรือว่าไม่ต่อเนื่องกันพูดง่ายๆว่าอยู่คนละจักรวาลกันแต่ว่าดินแดนอีวิลิสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟนอล12ที่เราเห็นอยู่นี่ไฟนอลแทคติกหรือว่าวาการ์สตอรี่มันเป็นดินแดนเดียวกันนะครับคือมันอยู่ในจักรวาลเดียวกันนั่นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลนะครับที่ผมยังไม่ได้ทำในเรื่องของไฟนอลแทคติกสักทีนึงทั้งที่เล่นเกมจบไปตั้งนานแล้วเพราะว่าข้อมูลในอีวิลิสเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเหลือเกินมันอาจจะมากกว่าที่ผมเคยทำไฟนอล9หรือว่าไฟนอล8เนี่ย 5-10 เท่าก็ได้คือมันประกอบด้วยเกมหลายเกมมากนะครับตำนานในอีวิลิสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟนอล12ไฟนอล12 Revenant Wing ต่อกันด้วย Final Fantasy Tactics A2 แล้วก็ไปเป็น Final Fantasy Tactics War of the Lion และก็ยังไปต่อกันที่เกม Vagrant Story จบจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวต่อใน Final Fantasy Tactics Advance อีกคือมันมหากาพย์มากๆนะครับมันเยอะสุดๆเลยไทม์ไลน์มันยาวแล้วก็ข้อมูลมันอัดแน่นมากเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดีนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะมาดูเรื่องราวที่ว่าเป็นยุคแรกอย่างเช่น Final Fantasy 12กันก่อนดีกว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นมหากาพย์ใหญ่จริงๆนะครับอย่าง Final 12ที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยถ้าไล่ไทม์ไลน์แล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานอีวิลิสแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆนะอย่างฉากที่เราเห็นตรงนี้มันก็เป็นเรื่องราวในอดีตเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเราจะได้เล่นตัวละครที่เป็นวานจริงๆในเรื่องตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนเท่านั้นเองและก็ยังมีตำนานของมันหรือว่าประวัติศาสตร์ของมันอีกที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้อีกด้วยคือมันยังมียุคตำนานของมันก่อนหน้านี้อีกเริ่มกันตั้งแต่ยุคที่เรียกว่า Age of Myth หรือว่ายุคแห่งพวกเทพนิยายยุคของพวกเทพก็เป็นยุคที่พวกเทพอะเริ่มสร้างพวกทายาทที่เบสออนพวกโซเดียกต่างๆอะไรแบบนั้นอีกนะครับต่อมาก็จะเป็นยุคที่เกี่ยวกับเรื่องราวของพวกเทพเจ้าเรียกกันว่า The Age of God แล้วก็ยังมียุคที่เรียกกันว่า Time of the Glacier หรือว่ายุคที่เอเวอริสต์เนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งต่อมาก็ยังมียุคสมัยที่เรียกกันว่า Magic Enter Everest หรือว่าเป็นยุคที่พลังเวทมนต์เนี่ยเริ่มเข้ามาสู่อีวิลิสแล้วแล้วมันก็ยังมียุคของคิวเทียอีกเรียกกันว่า Light of Kiltia ต่อจากนั้นน่ะแหละมันถึงจะมาเป็นประวัติศาสตร์ของ Final 12ที่เราเล่นกันอยู่ตรงเนี้ยก็เรียกกันว่า Galtine Alliance ซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นบ้างนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวก Tomb of Blitzwall อะไรประมาณนั้นน่ะแหละแล้วก็จะมาสู่ยุค Final 12ที่เราจะได้เล่นกันนะครับเรียกกันว่า Age of Technology เราก็จะเห็นมันจะมียานลบหรือว่าเรือเหาะต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้คือแค่ Final 12อย่างเดียวนะเรื่องมันยังวุ่นขนาดนี้นะครับแล้วมันไปต่อกันใน Final 12 Revenant Wing แล้วมันก็จะไปต่อกันในยุคของการล่มสลายก็คือยุคของพวกอาโจล่าอีกต่อจากนั้นก็จะเป็น War of the Lion นะครับก็จะเป็นอีกยุคสมัยหนึ่งที่จะเข้าไปสู่พวก Final Tactics เนี่ยแล้วก็จะไปอีกยาวเลยเป็นจน Vagrant Story Final Tactics ภาคต่างๆ Final Tactics Advance นู่นนี่เยอะแยะนะครับอย่างที่เห็นว่ามันโคตรจะมหากาพย์เลยเรื่องราวในดินแดนอีวิลิสเนี่ยแต่ยังไงซะในเกมนี้หรือว่าซีรีส์นี้เราก็จะโฟกัสไปที่ยุค Age of Technology นั่นเองนะครับก็จะเป็นยุคที่เราจะได้เล่นในเกม Final Fantasy ภาค12นั่นเองเนาะThe death of Lord Raslahios Nabradia was but one of many tragedies to befall the kingdom of Dalmasca.The air of hope that had surrounded Her Royal Highness Princess Asha's wedding was now quite lost.
Dalmasca had been set adrift at the mercy of history's restless tides. At this time, two great empires struggled for dominion over Ivalis: Arcadia in the east, Rosaria the west. The invasion of the Kingdom of Nabradia was Arcadia's first step in its westward march. With Lord Rasla's beloved homeland consumed by the hellfires of war, it seemed clear that Arcadia would soon mete out a like fate to Dalmasca. The fall of the fortress at Nalbana told the destruction of the greater part of Dalmasca's forces. A counterattack was mounted by the order of the Knights of Dalmasca, ever brave and faithful. But against the martial might of the Arcadian armies, they stood little chance of victory. Indeed, their defeat was to be absolute. Soon thereafter, Arcadia came forward, offering terms of peace, or, as one might rather put it, terms of Dalmasca's surrender. Lord Romanus, King of Dalmasca, and my dear friend, had no choice but... ดูเหมือนหลังจากการเสียชีวิตของเจ้าชายลาสเลอร์เนี่ยมันก็น่าจะทำให้ความหวังของทั้งสองอาณาจักรมันหมดไปนะครับแล้วก็แผนที่ช่วยให้เราเห็นถึงอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นอาร์เคเดียหรือว่าโรซาเลียพยายามที่จะครอบครองดินแดนทั้งหมดในอีวาลิสอย่างที่เห็นว่านาบาเดียถูกยึดครองไปแล้วนะดามัสกาก็คงจะมีชะตากรรมที่ไม่แตกต่างกันนะครับกษัตริย์ของดามัสกาเหมือนจะมีคำสั่งให้โจมตีเคาน์เตอร์แทคนะครับโต้ตอบบ้างแต่โอกาสที่จะชนะมันก็น้อยเหลือเกินและอาร์เคเดียก็ดูเหมือนจะมีข้อเสนอในการยุติสงครามก็คือให้พวกเขายอมจำนนนั่นเองกษัตริย์ของดามัสกาก็คงไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากจะยอมจำนนเพื่อรักษาชีวิตของผู้คนเขาก็เลยเดินทางไปที่ป้อมปราการนางบาเดียนะเพื่อจะเซ็นสัญญานี้ Can you hear me? It's as I feared. They're slowing us down. Do not say that. Not all of us are here for love of battle. He fights to defend his homeland. Your name?Rex, sir. My name's Rex. Good. Rex. You bore a few cuts, but you are still whole. Well, can you stand? Think you can fight? I'm fine, sir. How old are you, Rex? 17, sir.Young. Family? My brother is all I have left, sir. He's 2 years younger than I, living in Rabanaster. So young. You're barely old enough to be a man. You shouldn't be forced to wield a sword. No, sir. I want to fight. For my homeland. And for my parents. It's time, Bosch. Save the discussion for later.We must reach the king before they act. ตัวละครที่เราเห็นก็คือ Rex นะครับเป็นพี่ของพระเอกเขาอายุ17นะมีน้องชายที่อายุน้อยกว่า2ปีก็คือพระเอกหรือว่าวานนั่นเองอยู่ในรับนัสเตอร์เดี๋ยวเราก็จะได้เล่นนั่นแหละพวกนี้เหมือนจะมาเพื่อจะช่วยเหลือราชาก่อนที่ราชาอาจจะถูกฆ่าก็ได้นะครับเพราะว่าหลังจากเซ็นสัญญาที่ยอมจำนนแล้วน่ะพวกนั้นอาจจะฆ่าราชาของพวกเขาอะไรประมาณนั้นนะเขาก็เลยเรียกว่าแอบบุกเข้ามาในป้อมปราการเนบานาฟอร์เทสนั่นแหละSteady, Rex. Keep your wits about you and you'll make it. We move! ตรงนี้จะเป็นทิวทอเรียลนะครับให้เราหันกล้องไปซ้ายขวาทำนู่นนี่แต่เรากด R3 3ทีก็ทำได้นะก็จะข้ามไปเลยผมน่าจะสคิปการทิวทอเรียลพวกนี้ทั้งหมดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องยิบๆย่อยๆนะครับที่อาจจะทำให้คลิปวิดีโอมันยาวนานมากเกินไปนะแต่จริงๆตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็เหมือนให้เราทดลองเดินทำนู่นทำนี่ดูนะครับก็เป็นการทิวทอเรียลจริงๆฉากความหลังเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยก็คือฉากที่เรากำลังเล่นอยู่เนี่ยมันก็เป็นไม่แตกต่างจากการทิวทอเรียลให้เราได้ลองระบบของเกมไฟนอลภาคนี้นั่นเอง
เดี๋ยวผมปรับนิดนึงนะครับจะใช้อันนี้เป็น Active แล้วก็อันนี้เป็น Last Selection ก็คือให้มันอยู่เมนูเดิมเดี๋ยวตอนหลังๆเราได้เจอบอสเก่งๆก็น่าจะได้ใช้โหมดเป็นเวทบ้างนั่นแหละเราอาจจะกดไม่ทันนี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับบอสตัวแรกเป็นคล้ายๆยาลบอะไรแปลกๆนะก็อย่างที่บอกว่ามันก็อยู่ในยุค Age of Technology นะครับมันก็มีเทคโนโลยีชั้นสูงก็มีเครื่องบินลบมีอะไรมากมายโอ้จอยผมทานหมดเดี๋ยวต้องเสียบสายจอย Xbox นะครับทานแบตเตอรี่มันหมดเราคงไม่ตายนะได้ละจริงๆก็มีโอกาสตายได้อยู่เหมือนกันนะถ้าโดนเหมือนเนี่ยพวกระเบิดพวกนี้มากๆแต่ส่วนมากตัวก็จะบล็อกให้แหละเกมเขาคงไม่ให้เราตายตั้งแต่เริ่มหรอกแต่ก็มีโอกาสนะมีโอกาสได้อยู่แอลไลออนนี่คือทอนเบอรี่นะเขาก็ใช้ชื่อพวกมอนเตอร์ต่างๆนะในเกม Final Fantasy นั่นแหละมันเป็นชื่อยานลบบ้างมันเป็นอะไรบ้างนะครับก็ภาคนี้มอนาสูนก็จะเรียกกันว่าเอสเปอร์นะเอสเปอร์ก็จะไม่มีมอนาสูนดังๆที่เราเคยเห็นอย่างพวกชิวาบาฮามุตอะไรพวกนั้นนะแต่ก็เขาเปลี่ยนมันเป็นชื่อพวกยานลบหรือว่าป้อมปราการบาฮามุตแทนนะเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นกันแต่อยู่ในช่วงท้ายๆนู่นแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในป้อมนี้กันผมคงไม่สู้อะไรมากมายนะครับเพราะว่าสู้ไปมันก็ไม่ได้อะไร Vossler Where are you What if Captain Azalis has fallen Don't talk such nonsense Vossler's laughed in the face of death far too many times for him to stop now Men like him don't die in places like this We must make haste to reach the king We will take him to safetyIs His Majesty unharmed? He'll agree to an unconditional surrender. They wouldn't dare touch him until the wax on his seal is dry. But if we arrive after he signed the treaty... Wait. Quickly, Rex! คือจริงๆกลุ่มพวกนี้เขาก็ไม่อยากให้ราชาเซ็นสัญญาที่จะเหมือนว่ายอมจำนนให้กับพวก Imperial หรอกแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ราชาน่าจะไม่เป็นอันตรายแต่หลังจากเรียกว่ายอมเซ็นสัญญายอมตกลงแล้วก็ไม่แน่นะเดี๋ยวเราต้องรีบไปหาราชาอันนี้เป็นเซฟพอยต์ก็ใช้แมคานิกเดียวกับพวกไฟนอล10ที่อยู่ในเพลย์2ด้วยกันนะครับแต่เซฟพอยต์ก็ทุกอย่างรีฟิลก็มีแก้พิษเติมพลังแล้วก็ชุบชีวิตด้วยนะเหมือนกันนะครับ Intruders! Don't let them escape! Sir, we have little time. You must go to the king.I'll handle these. ตรงนี้เราต้องสู้นะไม่สู้ไม่ได้นะไม่งั้นมันเปิดประตูไม่ได้ก็จำเป็นต้องสู้กับ3คนเนี้ยก็มีแค่นั้นนะครับได้เล่นแป๊บๆก็เข้าสู่ฉากคัตซีนกันอีกหนึ่งรอบแล้ว
Your Majesty. Captain, why? Our king, what have you done? The king intended all along to sell Damascus to the Empire. His Majesty was a traitor. Captain, I... Seize the insurgent. My lord! Well, so much for peaceful negotiations. We'll never surrender to you. We are not cattle to be sold by a traitor king. But the war is over, my dear captain. You have lost. Damascus is the property of the Empire now. And think, we intended to let you keep some of your sovereignty, out of respect. But now you've gone and ruined that. Haven't you, Captain? ที่เราเห็นก็คือราชาถูกสังหารนะครับแล้วก็คนนี้คนที่ชื่อกัปตันบราสเนี่ยเขาบอกว่าราชาของเขาเนี่ยแหละคล้ายๆว่าตั้งใจจะขายดามัสกัสให้กับพวกอิมพีเรียลอยู่แล้วนะให้กับพวกจักรวรรดิอยู่แล้วราชานั่นแหละที่เป็นคนทรยศอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วสุดท้ายเหมือนเราก็ถูกแทงตายตรงนี้นะตัวละครที่ชื่อว่าเร็กนะครับคือเหมือนกัปตันบราสเขาจะไม่ยอมก้มหัวให้กับพวกจักรวรรดิอะแต่คนเมื่อกี้นี้บอกว่าสงครามจบแล้วแล้วพวกแกนั่นแหละเป็นฝ่ายแพ้แล้วประชาชนจะต้องเกลียดแกกับเรื่องที่แกทำด้วยอะไรประมาณนั้นนะครับอย่างที่เราเห็น Pretenses of peace left by the wayside. The Arcadian forces resumed their advance toward Rabanasta. Damascus's doom had been decided. To make resistance would serve no end. With this foremost in my thoughts,I to the people of Damascus. Sons and daughters of Damascus, I bid you lay down your arms. Raise songs of prayer in their stead. Prayer for His Majesty King Raminas, ever merciful, a man devoted wholly to peace. Prayer too for the noble Princess Ash, who, wrought with grief at her kingdom's defeat, has taken her own life.จักรวรรดิจะไม่ได้สนใจเรื่องสันติภาพอะไรนั้นแล้วนะครับสัญญาสงบศึกอะไรประมาณนั้นพวกเขาก็ลุกคืบไปที่รามานัสเตอร์อีกแล้วก็ดูเหมือนเนี่ยนะครับจะมีการประกาศออกไปว่าตัวการที่ยุยงให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยก็จะเป็นฝีมือของกัปตันบาสโรเซนเบิร์กนั่นแหละแล้วก็มีการพูดถึงPrincess Ash นะครับว่าตัวเธอก็เหมือนจะเสียใจที่อาณาจักรถูกทำลายอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เลือกที่คล้ายๆว่าจะจบชีวิตของตัวเองนั่นก็เป็นชะตากรรมของดามัสกัสนะครับ อันนี้ก็เป็นเวลาปัจจุบันนะเราก็จะได้เป็นวานน้องชายของเร็กซ์ที่ตายไปเมื่อกี้นี้นั่นแหละดูเหมือนตัวเขาพยายามจะทำที่นี่เป็นฐานทัพกองประชาการของเขาสักอย่างนะก็เลยมากำจัดหนูเนี่ยเจ้าเด็กนี่ก็บอกเร็วๆหน่อยเดี๋ยวเขาก็เจอเราหรอกวานบอกให้เด็กที่ชื่อว่าไคท์เนี่ยไปคล้ายๆดูต้นทางหน่อยอีกแป๊บเดียวพี่ไปตายในสงครามนะน้องมากำจัดหนูอยู่Yourself? Guess I know who to call when something big comes along. Hey, it's good practice for the desert. I'm ready for anything now. That's enough for today. You should get back to Miguel's place, Kites. Aren't you running errands for him?
Oops, totally forgot. You should come, Vaughn. He's busy today. Might have some work for you to do, too. I've got other, work to do. Hey, lock this place up for me, will you? If Miguel finds out we've been down here, he'll tan our hides. ก็วานบอกว่าเหมือนจริงๆมันก็เป็นคล้ายๆกับการฝึกฝนของเขานะครับที่จะไปเรียกว่าตะลุยทะเลทรายอะไรประมาณนั้นนะตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วแล้วก็บอกให้เด็กที่ชื่อว่าไคเนี่ยรีบปิดที่นี่ด้วยนะเดี๋ยวคนที่ชื่อว่ามิเกลโลมาเจอเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรู้นะครับว่าเราลงมานี่เราจะซวยอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นรับมาสเตอร์2ปีหลังจากเหตุการณ์ในอินโทรก่อนหน้านี้นะนี่นะครับ2ปีหลังจากการล่มสลายของดามัสกัสพวกนี้ก็น่าจะเป็นอาหารของพวกอิมพีเรียลหรือพวกจักรวรรดินั่นแหละที่เข้ามาคุมอยู่ที่เมืองนี้นะแต่ก็ก่อความวุ่นวายไปทั่วนะกินฟรีไม่มีจ่ายนะครับ Your luck, peddler. Oops, sorry. Which way you're going, churl? What? My pouch. It's gone. The boy. Get out the way. Oh.What? Hey, that's mine. What do you mean, yours? You've been stealing again. What happens if they catch you? We need you to be there for us, Vaughn. You're no good to anyone if you're locked away in a dungeon. Oh, what? Am I the leader now? We're orphans. The first thing you learn is you gotta watch out for yourself. Come on, Pinello.You know it as well as I do. Hey, you give that back. What do you think you're doing? I thought that this money was the people of Dalmasca's property. The Imperials stole it from us, so it's only fair that we take it back. It's our duty as Dalmascans. Well, wasn't that what you said? Yeah, but I never said anything about taking it back from me. This is for that bread you took the other day.Just because I help Miguelo out every now and then, it doesn't mean that you get to eat for free too, you know. I know that. You think I like living like this? One of these days, I'll fly an airship of my own.I'll be a sky pirate, free to go where I will. Well, be careful. You'll never fly anything if you're rotting in a dungeon. Oh, Miguelo had some errands that need doing. He wanted you to drop by his place. It might be a good idea to lend a hand. ก็ดูเหมือนว่าสองคนนี้จะเป็นเพื่อนกันนะสองคนเป็นเด็กกำพร้านะวานเหมือนจะไปขโมยถุงเงินจากพวกทหารมาพี่เนโรก็บอกว่าทำแบบนั้นไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกจับได้เดี๋ยวจะแย่เอาวานบอกว่าของพวกนี้จริงๆมันก็เป็นสมบัติของคนในดามัสกัสอยู่แล้วนะก็แค่ไปเอาคืนมาเท่านั้นเองอะไรประมาณนั้นพี่เนโรเอาเงินไปบางส่วนนะเพราะว่ามันเป็นค่าขนมปังที่วานเคยไปกินฟรีจากมิเกลโลมานะครับแต่วานเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะมีชีวิตแบบนี้หรอกสักวันนึงเขาจะเป็นสกายไพเรตเขาจะมียานแล้วก็บินไปในที่ที่เขาต้องการพี่เนโรก็บอกว่ามิเกโลมีงานให้ช่วยด้วยนะไปช่วยเขาหน่อยก็น่าจะเป็นไอเดียที่ดีอันนี้ก็เป็นมิเกโลนะครับ Vaughn, I was waiting. Pinello said you needed something? Had me some packages supposed to be arriving by courier in the morning. Perhaps he ran into some trouble out in the desert. Now I've no foodstuffs to prepare for the banquet tonight.So you want me to find this courier? Hey, no problem. No problem. The dozen teams were trouble. I'd be sending you to early grave, my boy. No, I've arranged for some replacement goods from Tomage over at the Sand Sea. So you want me to go to the tavern to pick him up?
Actually, I asked Kites to do that. Wouldn't you know he's gone missing on me, too? Nuh-uh. I can't leave my shop, and I've Pinello on another chore at the moment, you see. What I want you to do is run over to the sand sea and fetch Kites back. What do you say? Sounds wild. It's easy work, and you'll thank me for it someday. ดูเหมือนมิเกโลจะเรียกว่าสั่งของมาเพื่อจะเตรียมอาหารสำหรับงานคืนนี้หรือไงนี่แหละเพียงแต่ว่าในทะเลทรายมันเกิดปัญหาบางอย่างนะของก็เลยมาไม่ทันจริงๆแล้วเขามีของสำรองแล้วแหละก็ให้เด็กที่ชื่อว่าไคไปเอานั่นแหละแต่ว่าเจ้าเด็กนั้นยังไม่กลับมาสักทีนึงเขาก็เลยวานให้เราเรียกว่าไปดูหน่อยว่าเจ้าเด็กนั้นมันมัวไปโอเออยู่ไหนนะเราก็มาตรงนี้นะครับที่ทราเวนเนี่ยที่พักนักเดินทางเดี๋ยวก็จะมีอย่างที่เรารู้แหละก็จะมีเป็นบาวตี้ฮันเตอร์นะในการล่าพวกมอนต่างๆ There you are, Kites. Stop loafing around. Look, Vaughn, look. This is it. This is why Miguel's courier didn't get here on time. A creature spotted in the ester sand. What is that thing? Ah, Vaughn. Miguel sent you too, did he? He's a busy man these days, that Miguel, if I dare say so myself. I don't envy him the work, though. Not a bit. Quite the affair throwing a banquet to welcome the Imperials, eh? Welcoming? We should be... whatever. Say, Tomaj, what's this? Nah, don't remind me. Got some nastiness out there in the ester sand. What's stopping our couriers? And that means shortages all around. Thought I'd put up a bill, offer a reward to anyone who can knock that nasty back in its place. Now that's work. Sounds 10 times better than running errands for Magello. That's right. Vaughn, you should give it a shot. And you should be getting back to Magello. Now, Kites. He was waiting for you. Oh, right, right. ก็ดูเหมือนปัญหาที่เกิดในทะเลทรายจริงๆก็จะมาจากเจ้าโรคโทเมโทอะไรเนี่ยแหละเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปจัดการมันนะครับเดี๋ยวเราก็รับงานนี้ไปคือวานก็อยากทำอะไรแบบนี้มากกว่านั่นแหละในการที่จะช่วยมิเกโลนะครับก็ไปจัดการต้นตอของปัญหาในทะเลทรายซะเลยดีกว่านะส่วนเจ้าเด็กใครก็บอกว่าก็ดีเหมือนกันแต่วานก็บอกนี่นายรีบกลับไปหามิเกโลก่อนเลยเดี๋ยวเราจะได้รีบเรียกว่าออกไปทะเลทรายกันแล้วเขาให้ของเรามาอันหนึ่งนะเป็นเครื่องประดับแต่ก็เป็นระบบอีกหนึ่งระบบที่แปลกๆของภาคนี้นะครับก็คือว่าการจะใส่เครื่องประดับหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ตามถ้าเราไม่มีลายเส้นหรือว่าไม่มีใบอนุญาตเนี่ยมันใส่ไม่ได้นะผมยังไม่ได้ทำลายเส้นเลยจริงๆมันน่าจะอัพได้แล้วตอนนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวค่อยทำดีกว่าคือพูดตรงๆว่าผมไม่รู้จะเลือกอาชีพอะไรนะครับสำหรับเวอร์ชันเดอะโซเดียกเอชเนี่ยแต่พูดถึงเรื่องอาชีพนะครับในเวอร์ชันโซเดียกเอชมีการทำแพทออกมาใหม่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชัน PC หรือว่า Play 4อะไรก็ตามนะครับมีแพทออกมาใหม่เราสามารถรีเซ็ตได้นะในกรณีที่เลือกไปแล้วเราไม่พอใจในภายหลังYou there, let's see some papers, boy. No public passage on account of the Lord Consul's parade. Oh, gee, that's too bad. You see, it just so happens that your provisioner for the fete tonight, he sent me to pick up a few choice morsels for the, Consul's dining pleasure. He wants them quick. I got the writ of transit right here. You see? Signed, Magello. I just hate to see the Consul upset because his food wasn't ready on time.And I sure hate to see him take it out on you. The Lord Consul is a great man. I'm not one to take offense at such trifling matters. Move along, boy. Wouldn't do to keep the Consul waiting. Right. Gates are closed after this.ทหารไม่ให้เราออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีขบวนพาเหรดของท่านกงสุลมาที่เนี่ยเราจะไปขวางทางเขานะครับแต่วานพูดถึงว่าเราจะไปเอาอาหารในงานเลี้ยงท่านกงสุลนี่แหละถ้าเกิดเรียกว่าอาหารไม่พร้อมสำหรับคืนนี้มันจะแย่นะแล้วเราก็เอาคล้ายๆว่า
ลายเซ็นของมิเกโลให้ดูด้วยนะครับทหารก็เลยเรียกว่าปล่อยเราให้ผ่านประตูนี้ไปได้ดูเหมือนมิเกโลก็จะเป็นคนที่มีอิทธิพลอยู่พอสมควรในเมืองอยู่เหมือนกันนะก็น่าจะทำงานให้กับพวกกงสุลหรือพวกที่อยู่ในวังอะไรประมาณนั้นนะครับเราอ้างชื่อก็ได้ออกมาเลยนะไปล่ามะเขือเทศกันก็ไม่มีอะไรนะตีอย่างเดียวก็พอเพราะมันมีให้ถามได้แค่นี้นะครับอีกอย่างนึงน่าจะสตีลได้ป่ะพระเอกก็คล้ายๆคอนเซปต์ของ Final 9เหมือนกันนะเป็นเด็กกำพร้าเป็นพวกหัวขโมยสำหรับวานนะครับผมเห็นไดโนเสาร์แล้วก็อดเรียกว่าขำไม่ได้คือยังไงดีคลาสสิกคลาสสิกก็คือว่าผมเชื่อว่าหลายคนที่เล่นเกมนี้ครั้งแรกอ่ะอาจจะเป็นใน Play 2ก็ได้นะก็น่าจะเห็นในไดโนเสาร์เนี่ยแล้วก็ห้าวไปตีมันสุดท้ายก็โดนมันฆ่าตายอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เป็นหนึ่งคนที่ทำแบบนั้นนะคลาสสิกก็เห็นแล้วก็จำภาพเก่าๆได้นะสำหรับไดโนเสาร์ตัวนั้นNever thought I'd see him growing out here. Bounty Hunter เดี๋ยวจะมีใน Hunter Club ด้วยป่ะ Hunter Club หรือว่า Clan อะไรสักอย่างนึงแหละมันเป็นคล้ายๆกิลด์แต่เดี๋ยวผมคงจะยังไม่จอยตอนนี้นะครับคงจะยังไม่เข้ากิลด์ใน EP เนี้ยเดี๋ยวอาจจะเป็นตอนหลังแล้วกันเพราะมันยังคงจะไม่ได้ล่าตัวอะไรหรอกระบบก็เหมือนแนวพวกเกมออนไลน์นะพวก MMORPG นะครับหลายคนก็น่าจะมีความชื่นชอบกับระบบภาคนี้พอสมควรกลับเข้าเมืองดีกว่าเดี๋ยวตรงข้างหน้านี้แน่นอนว่าก็ขบวนพาเลทมันมานะครับประตูมันก็ปิดเหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยวผมเล่าไปเลยก็แล้วกันก็คือเขาไม่ยอมให้เราเข้าอ่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนหลังมิเกโลจะมาช่วยเราก็คือเอาคล้ายๆพวกเหล้าหรือว่าไวน์มาติดสินบนทหารพวกเนี้ยทหารก็เลยยอมให้เราเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็จะมีกระบวนพาเลทของกงสุลใหม่มาที่นี่นะหลังจากนี้นะครับเป็นฉาก CGI How come you let these chocobos through the gate and not us? What of it? This here's a pedigreed parader, boy. Cost tens of thousands of gil, this one did. A prettier price than 100 of you provincials would fetch. Keep your distance. We don't want the chocobos sticking a peasant. What'd you say? Step aside. Right then, move them in. Oh...That does it. Oh, a fine, fine chocobo you have there. Yes, see the down stock, if I'm not mistaken. Change the soil, change the chocobo, am I right? Yes, yes, different soil means different bouquet, too. Take a Damascus Merlot's wine, eh? It may lack the flavor and depth of some of your Arcadian wines, but it has a certain strength of character. It's not bad, really, once you get used to it. Care for some, sirs? There's more than enough for all to cool their throats, of course. You let these carts through the enclosure's gate as ordered. My mail's choked with this scent.Don't give me a scare like that. You're lucky that ended where it did. Right. Now's our chance to go through. Ah, the ceremony will be starting soon. I'd best be hurrying. Okay, well... Vaughn, wait! What is it?
fun! We will have order. I give you your new consul, His Imperial Highness Lord Vane Solidor, Commandant of the Arcadian Empire's Western Arm. Your Excellency. Huh? He's coming into the crowd. Look. People of Rabanaster. Is it with hatred you look upon your consul? With hatred you look upon the Empire! Spit on your Empire! Smoke back to Arcadia! There was little point in asking. But know this. I harbor no idle hopes of frustrating that hatred. Nor shall I ask your fealty. That is the due of your fallen king, and rightly so. King Ramanas loved his people. Strove to bring you peace. His was a rule worthy of your devotion. Even now, he remains among you, protecting you. His ardor for the peace and weal of Dalmasca falters not. I would ask only that you do your king honor. Together, let us embrace the peace His Majesty would surely desire. 2 years now divide us from war's bitter end, yet still its shadow looms over all, stifling the infant peace, a pall only you may cast off. Achieve but this one thing, and your hatred of me and of the Empire will grieve me not. I will stand fast, I will endure your hatred, suffer your slings and arrows, I will defend Dalmasca. Here I will pay my debt, I swear it now. คือเขาพูดถึงประมาณว่าการที่เขาจะมาที่รามานาสเตอร์เนี่ยคือผู้คนก็ไม่ยอมรับคนจากพวกอิมพีเรียลหรือพวกจักรวรรดิอยู่แล้วแหละเขาก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีพูดเขาก็พูดประมาณว่าให้คุณคิดถึงราชาที่ล่วงลับของคุณอะไรประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าเขารู้ว่าผู้คนเกลียดเขาแต่เขาก็ไม่คิดที่จะเหมือนว่าทำให้ผู้คนเลิกเกลียดเขาหรอกเขาไม่คิดจะหยุดความเกลียดชังหรอกคือเกลียดเขาได้แต่ก็ขอให้คิดถึงสันติภาพที่ราชานำมามอบให้กับพวกเขานะครับราชาของราชาองค์เก่าของรามานาสเตอร์ราชาของดามัสกัสแล้วก็พูดถึงเลดี้แอชนะครับหรือว่าพรินเซสแอชก็ให้คิดถึงคนพวกนั้นกันแล้วกันยังไงก็ตามถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะจากไปแล้วตัวเขาก็จะยอมรับความเกลียดชังนี่แหละแล้วเขาก็จะปกป้องเมืองนี้เอาไว้เองอะไรประมาณนั้นนะครับผู้คนก็ดูเหมือนจะยอมรับได้ขึ้นมาซะอย่างนั้น อันนี้ก็เหมือนพวกทหารถามว่ามาที่นี่ชอบหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ชอบก็มีพวกศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยพวกโบสถ์พวกอะไรพวกวิหารอะไรพวกนี้มันก็สวยดีประมาณนั้น The patron of this evening's banquet, may it please your excellency. I am the Gallo, your highness.It is truly a profound honor to make the acquaintance of our future emperor, highness. The people of Rabanasta join me in welcoming That's you. That's enough of highness. Though indeed I am our emperor's son, I am no prince. Arcadia's emperor is freely chosen by her people. I am but an elected official and nothing more. I meant no disrespect. Now that I think on it,I would not have you address me as Lord Consul, for that matter. No? Henceforth, I am a citizen of Rabanasta. Why don't you call me Vane? I could not. That would not be right. You are overly fond of formalities.
I've just the remedy for that. Tonight you will join me. ก็ดูเหมือนคนนี้ชื่อว่าเวนนะแล้วก็คุยกับมิเกโลมิเกโลก็เรียกว่าไฮเนสนะครับแต่ว่าเวนบอกว่าไม่ต้องเรียกแบบนั้นก็ได้ไม่ต้องทำอะไรเป็นทางการเขาน่ะไม่ได้เป็นเรียกว่าเจ้าชายเขาเป็นแค่ลูกชายของจักรพรรดิเฉยๆแล้วก็การปกครองของพวกเขาเหมือนจะเป็นการเลือกตั้งอะไรประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเราไปดื่มกันไปดื่มจนกว่าคุณจะยอมเรียกฉันด้วยชื่ออะไรประมาณนั้นเหมือนว่านจะหงุดหงิดเล็กน้อยนะครับก็เลยบอกว่าทำไมมิเกโลต้องไปก้มหัวให้คนแบบนั้นแต่พิเนโรก็บอกว่าแม้เขาก็ไม่ได้อยากจะทำแบบนั้นหรอกก็พวกนั้นเป็นกงสุลแล้วก็เป็นคนของพวกอิมพีเรียลเนี่ยมันก็ต้องยอมอ่ะแล้วถ้าเป็นนายล่ะนายจะทำยังไงวานก็บอกว่าฉันก็คงจะทำอะไรแตกต่างไปละมั้งประมาณนั้นนะครับ This place has changed so much. It's like it's not even Rabanaster anymore. Like the Empire is swallowing it whole.Hey, Pinel, that fate tonight, you think they'll let us in? Are you crazy? It's in the palace, and we don't have an invitation if you hadn't noticed. So, how are we getting in? As if I'd know. Why not ask Magello to get you in? Or go see old Dallin in Lowtown? Why the sudden interest, Vaughn? I told you, I'm going to take back what's ours. Give back to Dalmasca. Come on, what do you think?If I find something, and it fetches a good price, how about I buy you all dinner? Oh, please. You know as well as I do the first thing you'd buy is an airship. All hail Vaughn, sky pirate of Damasca. It's got a nice ring to it. Stay out of trouble. An airship. I don't know. Maybe, but not through Magello.Time to pay old Dallin a visit. ก็คือว่าพิเนโลบอกว่าลาบานัสเตอร์หรือว่าดามัสกาเนี่ยดูเหมือนมันจะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันคล้ายๆว่าพวกจักรวรรดิกำลังจะกลืนกินวิถีชีวิตอะไรไปหมดแล้วนะครับวานพูดถึงว่าแล้วงานเลี้ยงคืนนี้เขาจะให้เราไปไหมพิเนโลบอกว่ามันจะไปได้ยังไงมันอยู่ในวังนะถ้าอยากจะไปอ่ะอาจจะต้องถามมิเกโลนะว่าเขาจะพาเข้าไปหรือเปล่าไม่งั้นก็ต้องลองไปถามตาลุงดาลานดูวานบอกว่าที่เขาอยากจะไปเนี่ยเพราะว่าเขาจะไปเอาสิ่งของที่เป็นของคนดามัสกาคืนมาพูดง่ายก็คือจะเข้าไปขโมยของไปขโมยสมบัติอะไรประมาณนั้นแหละวานบอกว่าถ้าเกิดมันมีสมบัติที่ล้ำค่าจริงๆนะแล้วถ้าได้เงินมาเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงพินเนโลเองพินเนโลก็บอกว่าแหมอย่าพูดเลยฉันรู้ว่าทนายมีเงินนะนายคงจะเอาไปซื้อยานมาขับมากกว่าอะไรแบบนั้นนะครับพินเนโลก็บอกว่านี่อยู่ให้ห่างปัญหาหน่อยดีกว่ายังไงก็ตามดูเหมือนว่าวานจะอยากเข้าไปในวังไปขโมยของอยู่ดีนะวิธีที่เขาเลือกก็คือคงจะไม่ได้ให้มิเกโลพาเข้านะครับเขาก็เลือกวิธีในการไปหาตะลุงดาลานที่โลทาวเนี่ยเดี๋ยวเราก็กำลังจะไปนะครับVan Ratsbane. Come for a tip on how to secure something bigger and in armor by the East Gate? What? You already heard about that? Wise I may not be, but well informed I am. They'll get what's coming to them someday, believe me. But that's not why I'm here. Do tell. I want to know how to sneak into the palace. They've got to have some great stuff in there.Thought I'd partake. Not one to mince words, are you, boy? The Empire protects all that's hers, and that means the palace and all the treasures inside. That's why I'm gonna do it. To take back what's ours. So, our champion of the sewers aspires to noble action. Admirable. Perhaps I can help you.Ah, now that I think on it, there was a rumor. Yes, a secret passageway into the palace walls, a door, and a magicked stone that opens the way. That's it. This is exactly why I came to talk to you first, Dallin.
So where's this, magic stone? Oh, I've had it for years, if I can remember where I've tucked it away. ก็ดูเหมือนเพิ่มมาถามตาลุงเนี่ยคือแกจะบอกว่ามันมีสมบัติอยู่ที่พระราชวังจริงๆนะแล้วก็เขาบอกว่าได้ข่าวว่ามันมีข่าวลือมีทางลับที่จะเข้าไปสู่พระราชวังได้นะแต่มันจะต้องใช้หินที่มีพลังเวทมนต์ในการเปิดมันเรียกกันว่า Crescent Stone เพียงแต่ Crescent Stone เนี่ยมันหมดพลังไปแล้วนะครับมันจะต้องใช้พลังของ Sun Stone ในการเรียกว่าทำให้มันมีพลังในการเปิดทางลับหรือว่าอะไรพวกนี้เราก็จะไปเอา Sun Stone ในทุ่งกีซ่านะเดี๋ยวเราจะไปทุ่งกีซ่ากันนะก็จะได้เล่นออกจนภัยครั้งหนึ่งเราจะไปที่หมู่บ้านของโนแมชนะครับเป็นคล้ายๆพวกหมู่บ้านคนแร่ร่อนอ่ะเขาก็มาตั้งแคมป์กันอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปถามดูฮายีน่านะฮายีน่าดีเอ้ามันตีเราซะละโอ้คอมโบตรงแคมป์ของพวกโนแมดก็อยู่ใกล้ๆนี่เองPinello, what are you doing here? I could ask you the same, though the answer is pretty clear. No good. What? I'm being good. Is that right? So then you wouldn't mind if I say tagged along, would you? Huh? Oh, don't worry. Miguelo's busy with preparations for the fete up at the palace. Why, I'm free for the whole day. Well, let's get going.เรามาเจอพินเนโลนะเธอก็ถามแหละว่าเรามาทำอะไรแล้วก็บอกว่าเนี่ยเราคงมาทำเรื่องไม่ดีอีกแน่เลยเธอก็เลยจะไปด้วยคือเธอบอกว่ามิเกโลน่าจะวุ่นวายเกี่ยวกับการเตรียมอาหารคืนนี้สำหรับงานเลี้ยงท่านกงสุลเธอก็เลยว่างนะก็เลยมากับเราก็เหมือนจะให้ของมานิดหน่อยเดี๋ยวเราไปตรงแมปนึงนะครับมันจะมีเด็กอยู่คนหนึ่งชื่อว่าจินก็ไปถามว่าเงื่อนไขในการทำซันสโตนจะทำยังไงก็จริงๆก็คือเราไปเก็บพลังงานจากพวกหินที่มันมีแสงๆนั่นแหละจากพวกเสาหินโอ้ตัวอะไรเนี่ยโอ้เยอะเกินแต่ก็สู้ได้นะแต่น่าจะเสียเวลาคือเดี๋ยวผมจะทำอย่างอื่นก่อนนะครับสิ่งหนึ่งที่เจ๋งของ Zodiac Age ก็คือฟังก์ชันที่เรากด L3 แล้วมันจะมีแมปขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเล็กๆเห็นไหมปกติแล้วถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยเราก็ต้องกด Select ดูนะแล้วก็ต้องเปิดไปเปิดมานะพับไปพับมามันค่อนข้างวุ่นวายนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยแมปมันจะค่อนข้างซับซ้อนกว่านี้แต่พอมีอันนี้ก็ดีมากฟังก์ชันนี้ขึ้นมาใหม่นะเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะครับก็มีเซฟพอยต์ผมแค่รีฟิลนะครับไม่ได้เซฟเพราะว่าตัวเกมมีออโต้เซฟให้เราตอนที่เราเข้ามาในแผนที่นี้ตัวเกมออโต้เซฟนะครับเราก็กดออกมาแล้วเราเข้าไปที่ Trail Mode เราก็โหลดเซฟที่ออโต้เซฟนี่แหละที่ผมเข้ามา Trail Mode เร็วขนาดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วต้องการของชิ้นหนึ่งมันจะอยู่ตรงเนี้ยก็คือ Diamond Armlet หรือฟื้นความจำกันนิดนึงก็คือหีบสมบัติในเกม Final 12มันไม่ได้ว่าเก็บปุ๊บแล้วก็ได้ของที่เราต้องการเลยนะมันมีการเรียกว่าอาจจะได้ของแรหรือว่าของแบบคอมมอนแต่ Diamond Armlet มันเป็นของที่ใส่แล้วน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ได้ของแรเพิ่มใช่ไหม
แต่ที่ผมมาเอาไดมอนด์อัมเลตเร็วขนาดนี้ไม่ได้เพราะว่าเหตุผลที่เดี๋ยวจะมีกล่องที่น่าจะมีของดีนะครับที่ผมเอาเร็วขนาดนี้เพราะว่าไดมอนด์อัมเลตมันเป็นของที่มีราคาแพงเดี๋ยวเราจะขายเพื่อเอาเงินเอาแค่ภารกิจเดียวนะเดี๋ยวออกก่อนไปทำในเรื่องต่อในการไปเก็บenergy ก็เดี๋ยวคุยกับเด็กที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะแหละเราได้ของจากเด็กนี่มาแล้วก็ไปชาร์จพลังจากพวกนี้นะก็อยู่ตามจุดต่างๆของทุ่งกีซ่าเนี่ยคือเสาที่มีพลังพวกนี้เนี่ยมันสามารถชาร์จพลังได้น้อยสุดนะครับน่าจะ25แต่มากสุดผมจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่มันถึง50อ่ะมันเกิน50ขึ้นไปมันประมาณ25ถึง60อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าถ้าเราจะโชคดีเราอาจจะได้เราอาจจะไปเก็บพลังแค่2เสาก็อาจจะเต็มก็ได้แต่ถ้าเราโชคร้ายสุดเราก็อาจจะต้องไปเรียกว่าเก็บ energy ทั้ง4เสาแต่ส่วนมากก็อยู่ประมาณสัก3เสาก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกนอกเส้นทางกันด้วยเดี๋ยวเราเก็บสัก2เสาก่อนแล้วค่อยออกนอกเส้นทางไปทำอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บเสาที่3กันแต่ถ้าดวงซวยหน่อยดันได้น้อยก็อาจจะต้องเก็บเสาที่4ไปด้วยให้มันครบร้อยอ้าวมีตัวแรนดอมด้วยก็เป็นแมคานิกที่ผมว่าก็ดีนะเหมือนเราได้มีคนอื่นเล่นด้วยเลยก็คือบางทีมันจะมีพวกแบบนั้นนะครับพวก NPC ที่แรนดอมออกมาสู้กับมอนออกมาอะไรเนี่ยบางทีมันก็ช่วยเหลือเราแบบนั้นนะครับเนี่ยมันใส่พลังโปรเทคให้เราเหมือนเราไปตีมันก็ได้นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะสวนเราหรือเปล่านะแล้วเราอาจจะตายดูมันท่าทางจะเก่งนะเราเลเวล1เองอ่ะใช่มั้ยเพิ่งจะเริ่มเกมเดี๋ยวเก็บเสาที่2นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราออกนอกเส้นทางไปทำอย่างอื่นกันนิดนึงนะครับก็คือการเอาไดมอนด์อัมเลตไปขายนั่นแหละแล้วก็จะไปซื้อของด้วยจริงๆในหมู่บ้านก็มีที่ขายของขายไดมอนด์อัมเลตที่หมู่บ้านก็ได้แต่ของที่เราจะซื้อมันต้องไปซื้อที่อื่นอ้าว energy เต็มร้อยเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปขายของในหมู่บ้านแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเต็มร้อยเมื่อไหร่มันก็จะเกิดคัตซีนที่เรากลับหมู่บ้านพอดีดันโชคดีซะอีกนะคือปกติแล้วผมจะออกนอกเส้นทางไปก่อนแล้วก็มันจะไปตรงป้อมปราการป้อมหนึ่งอะแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็เดินกลับมาเก็บเสาอันที่3แต่แบบนี้ก็อาจจะเร็วกว่าก็ได้นะครับก็คือเควสเนี้ยผมจะได้ของตอบแทนมาอย่างหนึ่งก็จะเป็นเทเลพอร์ตสโตนเนี่ยได้มา2อันก็เดี๋ยวเราไปที่นั่นแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็ใช้เทเลพอร์ตสโตนกับรามานัสเตอร์เลยก็ได้แต่ของที่นี่ก็มีให้ซื้อเหมือนกันเดี๋ยวผมจะซื้อเวทสักอันนึงแต่ไม่มีเงินนะขายก่อนไดมอนด์อัมเลตนี่เนาะแล้วก็ซื้อเวทมนต์นะนี่นะครับเป็นเวทดาร์กเวทในเกมนี้ก็ค่อนข้างจะบล็อกเคนอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันก็แล้วกันนะถึงเวทมนต์ในเกมนี้นะครับเขาก็ปรับไปหลายอย่างเหมือนกันนะผมก็จำไม่ได้แล้วว่าแต่ก่อนเป็นยังไงแล้วก็ที่เขาปรับมาในเวอร์ชันนี้มันมีผลอะไรบ้างนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันคงยังไม่ค่อยได้ใช้อ่ะใน EP แรกๆอ่ะนะครับคือปกติผมเก็บจากเสาที่2แล้วผมก็จะไปทางเนี้ยตามที่ตั้งใจไว้นะแต่เราดัน
Energy มันเต็มพอดีผมเร่งสปีดนิดนึงแล้วกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เขาเพิ่มขึ้นมานะการเร่งสปีดมากสุดได้คูณ4นะครับอันนี้เป็นคูณ2เดี๋ยวเราคงอาจจะได้ใช้เยอะในช่วงหลังๆนู่นเลยนะในช่วงที่เราอาจจะไปฟาร์มได้ล่าของหรือว่าฟาร์มพวกมอนเตอร์หรือว่าพวกทำบาวตี้ฮันเตอร์ในการล่าพวกมอนต่างๆนะอาจจะได้ใช้ฟังก์ชันนี้ในการเดินทางเยอะนะครับประมาณตรงนี้แล้วก็ซื้อฟีนิกซ์ดาวสัก10อันแล้วกันอันละ200แล้วก็เดี๋ยวใช้ตรงนี้เลยนะครับจุดวาร์ปนี่กลับไปที่รามานาสเตอร์เลยเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจบ EP นี้คือผมอยากจะไปหาเลเวลสักหน่อยหนึ่งหลายคนน่าจะคุ้นชินกับวิธีในการหาเลเวลก็คือ Monster End Game หรือว่าแรเกมตัวหนึ่งชื่อว่า Dustia เป็นตัวที่ให้ EP ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ปราบง่าย Dustia มีเงื่อนไขในการปรากฏตัวก็คือว่าตัวละครหรือว่าสมาชิกในปาร์ตี้ของเราตัวใดตัวหนึ่งจะต้องมี HP ต่ำกว่า 10% นะครับเดี๋ยวผมเซฟเอาไว้ก่อนการพลาดเพราะว่า Dustia มีมันเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นแลกเกมเพราะฉะนั้นถ้าเราข้ามไปแล้วมันน่าจะไม่สปอนอีกใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะคือเราอยากจะฟาร์มมันหลายๆครั้งอ่ะมันก็มีทริคอันหนึ่งที่จะทำให้มันรีสปอนได้คือเขาเรียกว่าโซนเอากริดนะก็คือออกมาจากโซนรู้ว่าแมปนั้นๆน่ะก่อนที่ค่า XP มันจะขึ้นเวลาเราฆ่าศัตรูมันจะมี XP กับ LP ขึ้นมาว่าเราได้เท่าไหร่นะครับเราต้องออกมาจากโซนหรือว่าแมปนั้นก่อนที่ค่า XP มันจะโชว์ขึ้นมาในสกรีนพูดถึงเรื่องค่า XP นะครับเนี่ยสมมติว่าผมฆ่าหมาไปแบบนี้นะอ้าวเลเวลขึ้นผมก็ลืมดู XP ว่าได้เท่าไหร่มันจะเป็นแบบนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเมื่อกี้ผมฆ่าหมานะแล้วสมมุติว่ามันขึ้นว่าผมได้ XP 20แสดงว่าหมาตัวนี้ให้ XP 40นะแต่20คือว่ามันหารกับพิเนโลแล้วนะครับมันเป็นตัวเลือกที่หารให้แล้วผมจะฆ่าพิเนโลออกเพราะว่าจะได้ไม่ต้องหารไงจริงๆแล้วผมอยากจะเก็บเลเวลให้พิเนโลมากกว่านะผมแต่ก่อนผมชอบเล่นตัวละครพิเนโลนะก็เป็นตัวละครที่น่ารักดีแต่จำเป็นจะต้องเก็บให้วานเพราะว่าเดี๋ยวตอนหลังเราจะมีตัวละครที่เข้ามาในปาร์ตี้พูดง่ายๆว่าจะได้รับตัวละครหรือว่าสมาชิกใหม่แล้วตัวละครสมาชิกใหม่เลเวลของตัวละครที่เข้ามาใหม่มันจะขึ้นอยู่กับวานบางตัวก็จะยึดจากวานแล้วก็บวก1บางตัวก็ยึดจากวานแล้วก็บวก2เพราะฉะนั้นทางดีสุดก็น่าจะทำให้วานมีเลเวลมากที่สุดนะครับก็เลยต้องเก็บให้วานไปก่อนอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมใช้เป็นเวทแล้วก็ Battle Speed ต้องเป็นสโลว์นะครับไม่งั้น Dustia จะ Cast Wave Dark ใส่เราแล้วเราก็จะตายนั่นแหละ Dustia จริงๆเราสู้ไม่ได้นะแต่ก็เป็นในแนวคลาสสิก RPG ตัวหนึ่งก็คือเป็นพวกผีเราใช้ Phoenix Down ก็ฆ่าได้ทันทีเนี่ยเราจะต้องออกมาก่อนที่มันจะมี XP เด้งขึ้นนะครับว่าเราได้รับ XP เท่าไหร่ไม่งั้นตัวเกมจะคิดว่าเราฆ่าตัวนี้ไปแล้วคือจริงๆเราฆ่าไปแล้วนั่นแหละแต่การที่เราโซนเอาออกมาก่อนตัวเกมจะยังสับสนอยู่คิดว่าเรายังไม่ได้ฆ่ามันไปอ่ะแต่เราได้รับ XP กับ LP แล้วนะสามารถเก็บของได้นะครับแบบเมื่อกี้เนี้ยมีโอกาสจะดรอปของแรอย่างไฟสตาร์ฟได้นะแต่การเก็บของก็มีความเสี่ยงเพราะว่าถ้าบางทีของกว่ามันจะเด้งหล่นมาช้าแล้วเราไปเก็บช้าเนี่ยเราจะโซนเอาออกมาไม่ทันแล้วค่า XP กับ LP มันจะเด้งขึ้นมาบนหน้าจอแล้วตัวเกมจะคิดว่าตัวเกมจะบอกว่าเราฆ่ามันไปแล้วนะครับเราก็จะทำบั๊กนี้ต่อไม่ได้เอาสัก10ตัวนะ
พราะว่าผมก็มีฟีนิกซ์ดาวไม่เยอะเนี่ยมันเริ่มไม่ขึ้นละตัวละครทัสเซียให้ XP เยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะเวอร์วังอะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะเก็บก็ควรเก็บตั้งแต่ตอนต้นเกมแบบนี้นั่นแหละแล้วก็เวลาเชนไปเรื่อยๆนะของมันจะเปลี่ยนเป็นของที่มันมีคุณภาพมากขึ้นอ่ะแล้วบางทีไปเก็บมันอาจจะกลายเป็นเพิ่มพลังให้เราก็ได้นะมันอาจจะทำให้เลือดของเราอ่ะเหลือมากกว่า 10% แล้วดัสเซียไม่สปอนอีกแล้วนะครับก็ระวังหน่อยก็แล้วกันในการเก็บของนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่8นะเพราะเมื่อกี้ผมเห็นมันเชนไป7ตัวอ่ะเนี่ย8เชนนั่นไงของเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเนาะเอาครั้งสุดท้ายแล้วกันนะครับเชน10เลเวลอัพนะเติมเลือดนิดหนึ่งเดี๋ยวหมาป่าฆ่าเราตายก็ได้เลเวลมาประมาณ10กว่าเลเวลนะมีแม็ก HP อยู่ที่337ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยว EP หน้าน่าจะได้มาเลือกไลเซนส์บอร์ดกันว่าเราจะเล่นอาชีพอะไรแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเดี๋ยวมันรีเซ็ตได้นะในแพทใหม่มันรีเซ็ตได้แล้วก็อาจจะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมอาจจะเลือกไปมั่วๆก่อนก็ได้ก็อาจจะเลือกในสายพวกโจรพวกอะไรที่ใช้ดักเกอร์นั่นแหละสำหรับ EP แรกก็เดี๋ยวเซฟกันไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับ EP หน้าเดี๋ยวเราน่าจะได้สมาชิกเพิ่มก็น่าจะเป็นตัวบาเทียนะก็มีฟานแล้วก็อาจจะเป็นPrincess Ash นะอีก1ตัวนะครับก็มาดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะใน EP หน้ายังไงซะในซีรีส์ Final 12เนี่ยผมพยายามจะเล่นให้ได้ 100% มากที่สุดนะครับก็คือจะเก็บของให้ได้ 100% แล้วก็รวมถึงการล่าพวกมอนเตอร์ต่างๆด้วยนะก็ว่าจะล่าทุกตัวยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยกันแล้วกันอ่ะลาไปก่อนนะครับสำหรับ EP 1สวัสดีแฟนๆของเกม Final Fantasy 12ทุกคนกันแล้วกันนะครับบ๊ายบาย